นนะเดี๋ยวไม่ได้นะร้านนี้หมดแล้วหมดเลยไอ้ที่น้ำตาลราดนี่เป็นน้ำตาลอะไรครับพี่น้ำตาลมะพร้าวค่ะโอ้เป็นน้ำตาลมะพร้าวไม่มีน้ำตาลทรายผสมนะไม่มีค่ะน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีค่ะมี20กับ30เนาะพี่หยกเนาะค่ะพี่หยกขายอยู่ที่ตลาดนัดจอมพลป.พระพุทธบาทนะครับขายทุกวันพุธและอาทิตย์นะครับเปิดร้านเวลาเปิดร้านประมาณบ่ายสามนะคะบ่ายสามนะครับเอาถุงใหญ่ถุงนึงค่ะน้องน้องถ้าเอาแต่สีดำได้ไหมคะต้องรอนะคะแป๊บนึงเจ้านี้เจ็ดถุงนะครับลูกค้ายืนรอนะครับเยอะแยะขายดีมากนะครับไม่ห่วงน้ำตาลเลยนะพี่หยกนะลาดกันแบบลูกค้าเลยช่ำๆเลยเอาแบบไม่ใส่ก็ได้นะครับใช่ไหมพี่หยกแบบไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะสั่งแม่ค้าได้เลยพี่หยกวันนี้เอามาเยอะไหมครับถังนึงอะค่ะเต็มค่ะข้าวถังนึงค่ะอันนี้พี่หยกทำเองด้วยใช่ไหมครับทำเองค่ะโอ้ไม่ได้รับมานะทำเองนะครับไม่ได้รับค่ะแต่ถ้าวันไหนแดดไม่ออกก็ไม่ได้ใช่ก็ไม่มีก็ไม่มีมาขายนะใช่ค่ะเพราะใช้แดดไม่ได้ออกค่ะโอ้ใช้แดดนะครับใช้แบบเป็นสูตรโบราณเลยเนาะพี่หยกใช่ค่ะ3วันนะคะกว่าจะแห้งโอ้ไม่มีตู้อบไม่มีค่ะเคยอบแล้วมันกระด้างอ๋อมันแข็งใช่ไหมใช่ค่ะมันจะไม่กรอบอันนี้เป็นสูตรของพี่หยกเองเลยนะเป็นแบบโบราณนะครับแบบไม่ใช้ตู้อบแต่ถ้าสมัยนี้ก็จะเป็นตู้อบเนาะพี่หยกเนาะใช่ตู้อบแล้วมันจะกระด้างไงคะมันจะไม่ค่อยกรอบพี่หยกอันนี้เขาเรียกนางเล็ดหรือข้าวแตนแล้วแต่ภาคอ๋อแล้วแต่ภาคใช่ไหมครับถ้าเป็นพี่หยกเรียกนางเล็ดอ๋อนางเล็ดจะเป็นภาคกลางแล้วพี่เนาะใช่ใช่บางคนเขาก็เรียกข้าวแตนน่าจะเป็นทางอีสานพี่หยกสีดำกับสีขาวมันแตกต่างกันไงพี่สีดำคือข้าวเหนียวดำค่ะโอ้สีขาวคือข้าวเหนียวขาวธรรมดาใช่ไหมพี่โอ้ไม่ได้ผสมสีเนาะพี่เนาะไม่ค่ะนี่ธรรมชาติเลยจ้ะโอ้เป็นข้าวเหนียวดำนะครับไม่ได้ผสมสีนะไม่ได้ผสมเป็นสีธรรมชาติเลยแล้วแต่ข้าวถ้าข้าวนั่นบางทีมันก็ดำมากอ๋อแล้วแต่สีด้วยเนาะเหลือแค่นี้เลยใช่ไหมครับพี่หยกค่ะเหลือแค่นี้นะครับอ
ถวพระพุทธบาทหรือว่าจอมพลปอนะครับแวะมาอุดหนุนร้านนางเล็ดของพี่หยกได้นะครับขายอยู่ที่ตลาดนัดจอมพลปอพระพุทธบาทนะครับขายทุกวันพุธและอาทิตย์นะครับเปิดร้านเวลาก็ประมาณบ่าย3โมงถึง6โมงหมดแล้วนะพี่หมดแล้วนะบ่าย3โมงถึง6โมงก็หมดแล้วนะแวะมาอุดหนุนพี่หยกได้นะครับ